นวัตกรรมสังคมเนี่ยหมายถึงว่าการคิดค้นใหม่ทางสังคมนะครับเป็นคณะสังคมศาสตร์แบบสหวิทยาการนะฮะคือคล้ายๆว่าเอาคณะรัฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมวิทยาอะไรต่างๆมาบวกกันเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยเขาจะรู้ด้านเดียวด้านใดเนี่ยไม่เพียงพอละในโลกแห่งคำว่าโลกาภิวัตน์มันต้องเกิดสภาวะของการแข่งขันนะความรู้คือประทีปเนี่ยความรู้ด้านหนึ่งแล้วต่อยอดเป็นความรู้2 3 4เนี่ยผสมประสานให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดก็ถ้าเทียบนะฮะก็จะเทียบคล้ายรัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์นะครับคือคนบางคนเนี่ยเขาจะเรียนเศรษฐศาสตร์เขาก็กลัวคณิตศาสตร์เขาก็เรียนไม่ไหวเขาก็อยากจะเรียนรู้พอรู้เรื่องเศรษฐกิจบ้างแต่ว่าบางคนก็คิดว่าเรียนรัฐศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่พออยากจะรู้เรื่องเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยนะเพราะงั้นเราก็จะได้เปรียบในแง่นี้นะครับบางคนก็ไปเรียนนิติศาสตร์มาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบเพราะมันเป็นกฎหมายล้วนๆต้องท่องมากเกินไปอะไรเงี้ยเขาก็อยากรู้หลายๆด้านเนี่ยก็จะมาทางด้านนี้นะครับการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านความคิดของผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมเพราะจากสิ่งที่เราเชื่อเสมอว่าความคิดที่แตกต่างจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคณะนวัตกรรมเป็นคณะที่แบบมีทางเลือกหลากหลายไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องเรียนแค่การเมืองมันมีเศรษฐกิจแล้วก็เรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยคือข้อดีของการที่เราต้องเรียนหลายอย่างนี่นะครับก็เพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับ เราต้องเข้าใจมิติต่างๆของปัญหานะครับเช่นบอกปัญหาการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวละต้องเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมวัฒนธรรมต้องเข้าใจปัญหาเรื่องโลกาภิวัตน์อะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยนะครับคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่านวัตกรรมสังคมเนี่ยเรียนเกี่ยวทางด้านวิชาทางด้านรัฐศาสตร์นะครับการเมืองการปกครองแต่ความจริงไม่ใช่โอเคทางด้านวิชาการเมืองการปกครองเนี่ยในกลุ่มทางวิชาทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็มีเรียนแต่เราไม่ได้เรียนทางด้านวิชานั้นด้านเดียวนะครับเรามีทางวิชาทางด้านบริหารธุรกิจนะครับทางวิชาทางด้านพื้นฐานด้านสังคมนะครับถ้าเราชื่อว่าผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองนะครับเราให้พื้นความแตกต่างเนี่ยเราต้องการผลิตบัณฑิตจบออกไปเนี่ยเป็นผู้นำของตนเองคือเราสวนกระแสตามในยุคปัจจุบันซึ่งนักศึกษาหรือบัณฑิตจบไปเนี่ยไปเป็นลูกจ้างนะครับตามบริษัทห้างร้านต่างๆก็ดีแต่เราให้นักศึกษาหรือบัณฑิตเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการตนเองหรือนำไอเดียที่ตัวเองนำความคิดตัวเองร่ำเรียนศึกษามาเนี่ยนะครับมาพัฒนาต่อยอดนะครับเขาสามารถไปประกอบอาชีพเขาได้นะครับไม่ว่าสายงานราชการสายเอกชนหรือสายธุรกิจส่วนตัวนะครับเขาไปได้ครับในคณะนี้ก็จะเรียนเป็นส่วนกลางๆอะค่ะก็จะสามารถไปทำได้ทุกอาชีพไม่ว่าอยากจะรับราชการนะคะเกี่ยวกับราชการหรือว่าจะไปทำเกี่ยวกับประชาสงเคราะห์ก็สามารถทำได้หมดเมื่อก้าวเข้าสู่ชั้นปีที่3งานชิ้นสำคัญที่นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติก็คือการฝึกงานนักศึกษาต้องใช้องค์ความรู้ที่เรียนนำมาวิเคราะห์กับระบบภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นและงานวิจัยที่นักศึกษาได้ทำการค้นคว้ามานั้นองค์กรต้องสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อีกด้วยคณะของเราเนี่ยก็จะเป็นคณะที่โดดเด่นที่แปลกกว่าอื่นๆนะครับเพราะว่าเราเป็นเอกชนเนี่ยเราทำอะไรง่ายนะครับในระบบราชการเนี่ยนะครับการที่จะตั้งคณะใหม่การที่จะเอาคนจากหลายๆคณะมารวมกันเนี่ยมันจะรวมกันได้ยากนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความโดดเด่นในแง่นี้นะแล้วเราก็เป็นคณะเล็กๆนะคนก็ไม่มากนะอาจารย์ก็จะดูแลได้ใกล้ชิดนะครับเราเนี่ยให้นักศึกษาไปเรียนในออกพื้นที่นะครับไปเรียนรู้จากสภาพจริงสิ่งแวดล้อมบริบทใหม่นะครับบางทีการเรียนในห้องเรียนมันเกิดภาวะซึ่งว่าจำเจนะครับนักเรียนอาจจะไม่สามารถมองภาพที่เกิดเขาเรียกความเป็นจริงได้นะครับเราให้เขาไปลงในพื้นที่ไปรู้จักไปเรียนรู้พื้นที่อย่างเดียวไม่เพียงพอเขาต้องไปสัมผัสกับสังคมหรือผู้คนในบริบทในแวดล้อมนั้นๆเรามีนักศึกษาหลายท่านที่ขึ้นไปสู่ระดับทางด้านการบริหารของมหาลัยเช่นอยู่สโมสรนักศึกษาเป็นนักกีฬามหาลัยหรือว่าเป็นนักพูดดีเด่นก็อยู่คณะเราทั้งนั้นครับเพราะว่าเราสอนให้กล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะแสดงความคิดของตัวเองออกมาต่อหน้าสาธารณชนครับ
ของเราเป็นชั้นเล็กนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะให้นักศึกษาเนี่ยติดตามอ่านสัมมนาทำรายงานทำกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วเราก็จะพยายามว่านักศึกษาเนี่ยต้องสอบแบบปรนัยหมายคุณต้องหัดเขียนต้องหัดอ่านนะครับเพราะว่าการศึกษาแบบท่องจำผิดถูกผิดผิดเนี่ยมันใช้ในชีวิตจริงไม่ได้นะครับชีวิตจริงเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์สถานการณ์ได้เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปองค์ความรู้ข้อมูลมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องฝึกสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็การทำกิจกรรมเราก็คิดว่าสำคัญนะครับก็ต้องไปทำกิจกรรมทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับจุดเด่นของคณะอย่างแรกเลยค่ะการเรียนแผนของการเรียนการสอนนั้นรับรองว่าไม่เหมือนใครแล้วก็สอนให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้เนี่ยให้มีความรู้จริงปฏิบัติจริงแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้จริงๆในปัญหาของแต่ละปัญหาคนที่จะเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ยอมอุทิศซึ่งเวลานะครับทางด้านการเรียนนะครับเวลาเพื่อในการตอบแทนสังคมนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเรียนเพื่อได้กระดาษเพียงแผ่นเดียวเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวคือปริญญาบัตรซึ่งบางทีมันไม่เพียงพอนะครับปริญญาที่แท้จริงคือการที่คุณตอบตัวเองว่าวันนี้ฉันได้ทำอะไรได้หรือยังนะครับได้ตอบแทนคืนอะไรกับสังคมไว้บ้างหรือยังดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมก็เป็นบันไดขั้นต้นนะครับให้บัณฑิตหรือผู้เรียนที่จะสนใจเนี่ยเข้ามาเป็นแนวทางวันหนึ่งเขาเดินออกไปเขาจะสามารถมองได้ว่าเออใช่แล้วฉันจะไปทิศทางนี้อยากเปิดสถานสงเคราะห์เกี่ยวกับสัตว์อะค่ะไม่ว่าจะช่วยเหลือหมาแมวสัตว์พิการอะไรอย่างเงี้ยใจจริงเนี่ยผมอยากทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ว่าพอมาเรียนทางเนี้ยก็รู้สึกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังขาดไม่ได้ครับคนไทยเราต้องเรียนรู้มากกว่านี้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากทำก็คืออยากเป็นผู้เผยแพร่เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นนักข่าวสายการเมืองการศึกษาไม่ใช่แค่ท่องจำหนังสือจำนวนหนึ่งไปสอบมีคะแนนแล้วก็คุณไปสมัครงานที่มันไม่ได้เวลาเขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะดูปฏิภาณไหวพริบดูว่าคุณเคยทำกิจกรรมไหมอะไรไหมเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเด็กที่ทำกิจกรรมเด็กที่มีไหวพริบกล้าตอบกล้าอะไรต่างเนี่ยบางทีได้เปรียบนะครับมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องคะแนนอย่างเดียวนะหากคิดจะก้าวสู่หนทางแห่งการเป็นผู้นำที่นี่พร้อมผลักดันศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณร่วมเรียนรู้ความแตกต่างเพื่อหนทางแห่งการเป็นผู้นำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยร